เอาละครับผมสวัสดีครับคุณดูทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสซันโกคูนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่ในเกมเซนโกคูบาทระ2ฮีโร่บน PS2 นะทุกคนก็หลายคนจะสงสัยนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะไหนบอกว่าโปรแกรมอัดมันใช้ไม่ได้ไงตอนนี้ผมทำได้แล้วทุกคนสามารถใช้ได้แล้วแต่ว่าผมก็ส่งไฟล์เข้ามือถือนี่แหละโปรแกรมตัดมันใช้ไม่ได้เหมือนเดิมทุกคนก็เลยส่งไฟล์เข้ามาทำในมือถือก็จะได้ดูกันแล้วนะครับผมและก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมต้องขอถามคนดูก่อนนะครับผมว่าอยากจะดู Dynasty Warrior 5เลยหรือเปล่านะครับผมเนื้อเรื่อง Dynasty Warrior 5เลยหรือเปล่าหรือว่าจะให้ผมทำโนบุนากะให้จบก่อนนะครับผมคือว่าใจจริงเนี่ยผมอยากจะทำ Dynasty Warrior 5เลยนะ เพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะทำ PSP หรอกมันจำเป็นนะตอนนั้นผมก็เลยต้องทำ PSP ลงไปนะผมก็แล้วแต่คนดูเลยนะว่าอยากดูไหนก่อนกันเนอะถ้าเสียงข้างไหนมากกว่าผมก็จะทำอันนั้นแหละไปครับผมเล่นหมุนง่ายก็พอนะผมเล่นเป็นมาซามูเน่แล้วกันจะไปปั้นตัวเดี๋ยวหาด่านก่อนไอ้ด่านที่มันโล่งๆอ่ะด่านเขาเรียกอะไรด่านทะเลทรายอ่ะเดี๋ยวหากันด่านในเกมนี้มันเยอะเหมือนกันเนี่ยไหนวะด่านแม่งเยอะเกินนี่ไงได้สู้กับโทกุงาวะแล้วก็ไอหุ่นกระป๋องทาตากสึนะทุกคนโอเคผมเข้ามาสู่ในส่วนของหน้าการจัดตัวละครเนอะก็เดี๋ยวผมซื้อดาบนี้ไปกันน่าได้ตีแรงๆหน่อยกันนะมีตังค์มีนิดเดียวผมกะจะปั้นมาซามูเน่โดยเฉพาะเลยผมชอบตัวนี้สุดแล้วในบาสาระนะทุกคนเล่นง่ายสุดแล้วสำหรับผมเพราะผมเล่นจากดีวิลคิงมาไงแล้วก็มาเจอในบาสาระก็เลยง่ายเลยผมรอโหลดเข้านะเวลาโหลดเข้ามันก็จะขึ้นหน้าตัวละครหลายๆตัวไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมก็อยากจะทำบาสาระนะแต่ว่าตอนนี้แบบต้องขอเวลาไปฟาร์มไปเก็บฟาร์มเวลเก็บอาวุธตัวละครให้มันแบบแรงๆก่อนนะทุกคนเวลตัวละครผมยังไม่ถึงไหนเลยมั้งเนี่ยยังไม่มีไอ้เขาเรียกอะไรไอเทมแมวกวักที่เขาบอกว่าถ้ามีแล้วมันจะได้ EXP คูณ2น่ะยังไม่มีเลยมันดรอปยากมากเลยผมไม่รู้ผมต้องไปเล่นศึกชิงหรือเปล่านะไปครับผมเริ่มเกมมาเลยวิ่งไปเลยรู้สึกว่าที่ผมดูมานะศัตรูมันจะโผล่มาละแวกละแวกเนี้ยโผล่มาเยอะมากนี่ไงมาแล้วมาฟันนี่ผมมาซามูเน่ดาบสายฟ้าทุกคนบอกเลยมาซามูเน่เวอร์ชันนี้บอกเลยว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดสำหรับผมนะยูเวนแต่ถ้าเป็นของซามูไรวอร์เรอร์คือมันแห้งมากเลยมาซามูเน่ตรงแล้วก็ที่ผมบอกว่าไม่อยากจะทำ PSP แล้วผมไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะโปรแกรมแอบมาใช้ได้แล้วอ่ะก็อยากได้ผมทำเป็นเวอร์ชั่นของ Samurai Warrior 2บน PS2 ไหมล่ะถ้าเอาผมก็จะทำการรีเซ็ตนะในการเริ่มเนื้อเรื่องของซานาดะยูกิมูระใหม่นะทุกคนแต่ผมจะไม่ได้ลบของเก่าออกหรือไงก็ทำมาแล้วเพราะว่าถ้าทำของ PS2 ด้วยอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษไงผมจะแปลให้ได้แล้วผมก็จะทำเก็บอาวุธตัวละครให้ได้ง่ายๆนะทุกคนมันง่ายกว่าพอเป็นภาษาญี่ปุ่น PSP ผมอ่านไม่ออกเอ้าคอมโบ500ได้เกรดไฟมาผมไม่ชอบเรียกเกรดไฟผมขอคิดชื่อก่อนนู่นจะเรียกอะไรบาซาร่าสปิริตตรงผมไม่ชอบคำว่าเกรดไฟมันดูไม่เท่เลยโอ้โหไอ้อ้วนเอ้ยเฮ้ยมันไหมไอ้อ้วนนี่มันทุบแบบแตกแล้วเกือบเกตไฟฟันแม่งเลยง่ายสุดเรียกเกตไฟก่อนตอนนี้ยังคิดชื่อไม่ออกคิดชื่อที่มันแบบเท่ๆแล้วเรียกง่ายๆเลยดูดิว่าผมจะทำคอมโบได้ขนาดไหนเชียวผมอยากรู้เหมือนกันนะผมเล่นดีวิลคิงก่อนทุกคนก็เลยรู้วิธีการเล่นเกมแนวนี้น่ะโอ้เขาพูดเลยของกูเนี่ยอุ้ยเฮ้ยไอ้ตัวกระบองข้างหลังไม่ว้าวค้างก่อนโอ้โหแม่งไงแม่งข้างหลังเปิดท่าไม่ตายนี่ผมเรียกอะไรเป็นการชักดาบ6เล่มออกมาแล้วคนเป็นกงเล็บอ้าวคัตซีนโอ้ตายเกลื่อนเกลี้ยงไม่เหลือซาก
แล้วไงต่อแล้วไงต่อเฮ้ยไอ้อ้วนมึงจะปาหินหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยไหนศัตรูศัตรูหายไปไหนแล้วเดี๋ยววิ่งหากันมันวิ่งไปไหนกันน่ะมันหนีเหรอหรือเปล่าวะฟันเฮ้ยมันไม่ทำอะไรแล้วไม่ลุมมาด้วยไม่หนีเว้ยโอ้แล้วกูทำอะไรมันหนีหรือว่ามันจะมีอะไรมาเสริมอีกงั้นระหว่างนี้เราวิ่งเล่นล้อกันนี่คือมันออกจากแผนที่ไปเลยเห็นดิไอ้เหี้ยหายหมดเลยอะไรวะเนี่ยให้กูทำอะไรอ้าวอ๋อนี่ไงมาอีกแล้วแล้วคือมึงจะหนีทำไมวะกูไม่เข้าใจมึงจะหนีทำไมเมื่อเพื่อนเดี๋ยวพวกมึงก็มาเสริมอีกมึงจะหนีเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจจริงๆในกองพวกในกองไอตัวกระบองมาอีกงัดไปครับผมจะไม่ยอมโดนฟาดไหนลองทำคอมโบดิจะรอดหรือไม่เกตไฟมาแล้วเดี๋ยวจะเรียกเกตบาสระอยู่วะเออวะเท่ดีนะเกตบาสระแต่ตอนนี้ทำให้ตายไปไอเกตบาสระมันต้องเป็นเกี่ยวกับเลือดแล้วก็หลอดทำให้ตายนี่หว่าเพราะมันเขียนว่าบาสระมียักษ์ยักษ์ซามูไรต้องตีมันเลือดเกินครึ่งใบทุกคนมันถึงจะแบบชะงักไปแล้วก็ตีสบายคอมโบ120กว่า140 150กดท่าไม่ตายดูนี่มันจะถึง200เปล่าถึง200 300มั้ย300มั้ยไม่ถึงจึกอ้าวคอมโบกูหายด้วยโอ้โหเป็นพวกนินจาพวกนินจาลงมามึงไม่ลงมาวะลงมากันเยอะๆเฮ้ยพวกระเบิดบาสระอัพบาสระสีแดงเฮ้ยเออตายเกือบโดนระเบิดไอ้พวกถือระเบิดต้องระวังทุกคนเราต้องผลักมันให้กระเด็นนะให้มันไปโดนระเบิดตัวเองตายนะอย่าให้มันมาระเบิดใกล้ๆเราเจ็บนะบอกไว้ก่อนจะว่าไปเกมนี้มันก็สนุกดีนะเอาตรงเออคอมโบมันดีแต่ผมก็ยังไม่ชินหรอกเล่นแต่ Dynasty Warriorเดี๋ยวขอลองฝึกเล่นก่อนนี่ผมปล่อยท่าไม่ตายไปเลยนี่คือมาซามูเน่แม่งเท่จริงเท่กว่าซานาดะยูกิมูระจริงเกมนี้ก็มีการ์ตูนด้วยทุกคนการ์ตูนนะลองไปดูกันได้ดูไปแล้วดูไม่กี่ตอนหรอกเวลาไม่พอเลยไม่ได้ดูเยอะงัดไปตรงนี้แม่งเยอะว่ะคือละมุนวุ่นวายบอกด่านนี้จะเป็นด่านที่ฟาร์มเงินฟาร์ม EXP ดีที่สุดนะเพราะบอทมันเยอะมากโอ้ยม้าเปิดเกตไฟไปม้าเออนี่แหละเปิดเกตไฟมันทำอะไรเราไม่ได้ครับผมนะกดท่าไม่ตายเคลียร์ไปด้วยเลยเออโอ้โหโคตรเดือด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 ยักษ์ก็ไม่รอดยักษ์ก็ไม่รอดยักษ์ก็ไม่รอดตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงมาอีกมาอีกมาฟึบ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 มากันเยอะๆมากันเยอะๆเปิดเกตไฟไปฟัน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 บอกเลยเป็นอะไรมันมากถ้าไม่ตายไปอีกหนึ่งไปครับผมยาวๆทุกคนบอกเลยคอมโบยาวๆนะบอกเลยจังหวะนี้โอเคผมคอมโบ500ได้มาอีกนะได้เวลาสนุกแล้วสิถ้าไม่ตายไปอีกรอบนึงไปย่าแล้วไงต่อคอมโบจะถึงพันหรือเปล่าจะถึง 1,000 หรือไม่700แล้ว700แล้ว800หน่อยไหม800หน่อยไหม800เหอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย790 800 800 800แล้ว800แล้วถึง900เหอะถึง900ไหมถึง900ไหมจะ900แล้วจะ900แล้วจะใกล้แล้วจะ900เออถ้าไม่ตายไปอีกไปครับหาศัตรูด่วนเฮ้ยถึงป่าวะ983โอ้โหแม่งเอ้ยไม่โอ้คอมโบมันหายพอดี
อ๋อคือถ้าเราเปิดถ้าไม่ตายโดยไม่ปล่อยเกตไฟนี่อ้าวมาแล้วบอสจะใครหุ่นกระป๋องนู้นโอ้กูโดนลุมเหรอเนี่ยเริ่มไม่อยากสู้แล้วโอ้คือถ้าเรากดท่าไม่ตายโดยที่เราไม่เปิดเกตด้วยเนี่ยคือคอมโบมันจะหายหลังจากเรากดท่าไม่ตายเสร็จเนอะว่าไงไอ้หุ่นรีโมทง่ายกว่าว่ามึงจะไม่โกงเนอะกดท่าไม่ตายไปบอกเลยเกมนี้ผมต้องเล่นโหมดง่ายก่อนจริงๆมันไม่เหมือนเกมอื่นนะเล่นโหมด normal ได้เลยแต่เกมนี้ไม่ต้องเล่นโหมดง่ายอะเพราะว่าบอสแม่งตีโคตรจะแรงหมดแค่โหมด easy แม่งก็แรงแล้วเอาตรงตอนนี้ exp แล้วผมอยู่ที่13,000นะวิธี13,000ดูดิว่าจบเกมเราได้เวลเท่าไหร่ว่าไงหุ่นมันตายก่อนเลยตายไหมอ๋อมันตายแล้วดรอปไอเทมด้วยสวยว่าไงระเบิดเหลือโทกุงะวะโทกุงะวะไหนกูเคลียร์ลูกน้องก่อนว้าโอ้ยกดท่าไม่ตายไปไหนนี่ไงมึงอยู่นี่ตายไหมตายเถอะเออกงเล็บไปไปผมกูท่าไม่ตายรอบเฮ้ยท่าไม่ตายกูใหม่ไหนแย่ๆวะแมนดอบน้ำเต้ามาเยอะจังไปแล้วโอเคกูได้ไอเทมมา1ชิ้นได้ถุงไอเทมไอเทมห่อผ้ามันจะเรียกแล้วเหมือนกันไปผมรอจบด่านแล้วน่าจะแค่นี้แหละมั้งไม่มีเลยแหละผู้ด่านนี้เราใช้ท่าไม่ตายให้รัวๆเลยวะพวกนายกองแม่งดรอปพวกน้ำเต้ามาเพียบเลยปิดฉากอย่างหล่อเท่คือน้ำเต้าในเกมนี้มันจะมีเวเพอร์เหมือนหลอดท่าไม่ตายทุกคนหลอดไอหลอดสีฟ้านั่นแหละนะมันเพิ่มมาเยอะมากนะทุกคนหรือเราจะไปกดปุ่มซีแลกนะกดปุ่มซีแลกต่อหน้าศัตรูอ่ะมันจะเป็นการเหมือนทำท่าเยอะก็เรียกอะไรปุ่มท้าทายดีกว่าเออมันก็จะได้หลอดถ้าไม่ตายมาเพิ่มนิดนึงเฮ้ยไอเทมใหม่มันคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลก่อนได้แค่นี้มาดูเลเวลอู้เลเวล10เลยโอเคซีสตอมเลเวล2แล้วก็ ZX มันคือท่าอะไรไม่รู้นะผมก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับเซนโกคุบาสาระ2ฮีโร่นะครับผมก็ภาพพอจะได้ไหมครับผมเพราะว่าภาพอาจจะไม่ได้สว่างนะเพราะว่าผมเล่นจากตัวเครื่องจริงๆนะครับผมเล่นจากตัวเครื่องแล้วก็อัดผ่าน OBS มาอีกทีนึงนะผมมันก็นะออริจินอลเลยก็ชอบกันหรือเปล่าผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมแล้วก็ผมอาจจะงดทำ PSP ไปก่อนนะผมเพราะว่ารอซามูไรวอร์เรอร์2มาเนอะแล้วผมก็จะลองเปลี่ยนไปทำบน PS2 เลยทีเดียวเพราะว่าผมจะได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยผมได้แปลได้ง่ายๆหน่อยอ่านง่ายๆหน่อยเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นผมบอกเลยว่าผมอ่านไม่ออกเลยดีกว่าครับทุกคนผมอ่านไม่ออกเลยกว่าก็ต้องขอโทษด้วยนะผมสำหรับใครที่อยากดูเนอะก็เดี๋ยวผมจะถ้าสมมุติได้เล่นซามูไรวอร์เรอร์2เนี่ยผมก็จะทำการเล่นเนื้อเรื่องซานาดะยูกิมูระใหม่นะผมเริ่มใหม่เลยแล้วก็จะต่อโอดะโนบุตะกะไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทำในส่วนของ Dynasty Warrior ภาคที่5หมดเนื้อเรื่องแล้วก็สอนเก็บอาวุธสอนเก็บไอเทมด้วยนะผมอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ